สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟแพทอีกแล้วนะคะนะคะวันนี้นะคะคุณแม่เอาที่ให้อาหารสุนัขแล้วก็น้องแมวกันนะคะแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับน้องหมาและน้องแมวค่ะซึ่งตัวนี้นะคะคุณแม่ได้จากแอป Lazada นะคะในช่วงลดราคาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุนะคะที่ใช้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะก็มันจะคงความสดนะมันก็จะคงความกรอบของอาหารนะคะไว้ได้นะคะซึ่งลักษณะนะคะก็จะเป็นพลาสติกในลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นะคะเป็นอย่างนี้นะคะใส่ได้ประมาณครั้งละนะคะประมาณ1ถุงก็คือประมาณ1ลิตรนะคะอย่างนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยู่บ้านนะคะซึ่งแม่ได้จากแอป Lazada มานะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันนะแม่จะให้ดูว่าลักษณะการใส่เนี่ยเราใส่ยังไงเปิดนะคะจะด้านบนในลักษณะนี้ด้านนี้ก็จะใส่น้องอาหารน้องหมาน้องแมวได้นะคะเหมาะสำหรับคนไม่อยู่บ้านนะคะน้องหมาน้องแมวก็จะมีเวเค้าเรียกอะไรนะจะได้มีกินตลอดนะคะและที่สำคัญเป็นการเก็บอาหารนะคะเม็ดนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ต้องซื้อนะคะในส่วนของกระปุกอาหารเม็ดให้เสียเวลานะคือกระปุกเดียว2 in 1เลยนะคะเวลาเราใช้เราปิดนี่ปิดไว้นะคะเวลานั้นน้องแมวก็จะมากินนะคะค่ะเราจะเริ่มเทกันนะคะซึ่งเป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัตินะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะเอาละอาหารน้องแมวหล่นลงมาเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะได้ที่ 1.3 นะคะค่อนข้างหอมแล้วก็แม่ก็ลองทานแล้วนะมันไม่เค็มนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะสูตรลดเกลือนะคะเหมาะสำหรับน้องแมวนะคะสำหรับใครที่กลัวนะคะโรคไตในน้องแมวให้ทานได้นะคะสลับกับอาหารทำเองนะคะที่ไม่ปรุงอะไรเลยนะคะกระจังชอบมากๆเลยดูหน้ากระจังดิกินแบบว่าโอ้โหอร่อยมากเลยนะคะซื้อกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่สำหรับคลิปนี้นะแม่แล้วก็พ่อแล้วก็กัดจ้างลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ